แบบน้องกลัวจะเย็นชอบนะอะไรนะครับไม่มีอะไรหรอกอ๋อเหรอได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวผมตอบไปพูดไปตามพูดไปตามครับตอบไปตามจริงอะครับเราก็บอกอินเสิร์ตไปก่อนดีกว่าอินเสิร์ตก่อนนะรอยแป๊บก่อนอินเสิร์ตก่อนนะพี่มาแล้วมาแล้วเนี่ยตอนมาอยู่ช่องแปดมันก็อย่างเงี้ยพี่แป๊บนิดอะป้าเขาไปเก็บภาพมาลิตได้อย่างนี้ตลอดเลยนะพี่แก้ตัวให้ลูกไม่ต้องกลัวเมียเก่าเขาเนี่ยเนี่ยโดนแล้วออกจากช่องแปดก็เหี้ยแหละโอ้แรงกันตรงนี้แหละไปกูกูตีเพียงเพียงเพียงถามเลยถามแล้วกันนี่ครับเหมือนว่ามีสิงโตมีครบรุ่นพี่เป็นผู้ชายกิ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยที่มาไทยจริงเขาเป็นยังไงความจริงคือผมไม่ยังไม่ทราบข่าวแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนที่กิ๊กกันอะไรหรอกครับแล้วก็ผมชอบผู้หญิงปกติครับไม่ได้เป็นชอบผู้ชายครับที่ออกมาค่อนข้างจะแบบแรงมากคิดว่าเราแบบแย่งแต่ก็ปีแย่งผู้ชายการที่มหาวิทยาลัยใช่อันนี้ไม่จริงครับเพราะว่าเราไม่เคยแบบไปต้องไปตบตีอะไรกับใครคือผมแค่แบบไปเรียนไปถ่ายละครไปทำงานนี่ก็ไม่มีเวลาแล้วครับสิ่งที่เขาออกมาเผยออกมาพูดเพราะว่ามันผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กครับมันกระจายออกไปทั่วเลยครับก็เหมือนกับผมก็เข้าใจครับคือเราอยู่ตรงนี้เราก็แบบสามารถโดนแบบคือคนในโลกออนไลน์เราก็ไม่รู้ว่าเขามีใครบ้างเป็นใครอะไรเงี้ยก็สามารถแบบจะว่าเราหรืออะไรแต่ว่าเราก็เหมือนกับไม่ซีเรียสครับเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยครับว่าเราอาจจะโดนว่าได้นะเราไปสนิทกับใครหรือว่าอะไรยังไงจนทำให้เขารู้สึกแบบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าอะไรงี้ไม่รู้ไม่เคยสนิทอะไรกับใครเลยครับผมแล้วก็ไม่เคยมีแบบเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตผมเลยครับใช่เขาชายชอบพี่ผู้ชายคนไหนสนิทเป็นพิเศษนะครับไปไหนด้วยกันไม่มีเลยครับผมส่วนใหญ่เป็นเพื่อนผมถ้าไปถามเพื่อนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 6-7 คนในกลุ่มแค่นั้นนะครับก็จะไม่ได้มีรู้จักใครเป็นพิเศษเพราะสิ่งที่เขาเล่ามานี่มันเป็นเรื่องราวเลยนะมันเป็นแบบคอนเทนต์เลยนะวันเราไปแก้มันจริงจังมากเลยไงสิงโตตรงเนี้ยหลายๆคนอ่านแล้วจะเข้าใจไปนะกับเราไปในทางลบเลยก็จริงๆผมก็คิดว่าข่าวมันก็เป็นข่าวอะไรเงี้ยครับคือถ้ามันไม่จริงเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปอะไรเงี้ยครับคือเหมือนกับเราก็เข้าใจแล้วก็เราก็รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงคนรอบข้างก็เข้าใจเราก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรไม่เครียดมากมีผลกระทบอะไรกับเราไหมคะไม่เลยครับผมไม่เครียดเลยเพราะว่าเหมือนกับเราเข้าใจแล้วก็คนอื่นโดนหนักกับเราก็มีเยอะครับผมก็เลยไม่เครียดเลยข่าวต่อมาขนาดว่าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่รุ่นพี่คนนั้นด้วยเรียกชื่อหรือชื่ออิดนะครับถึงไม่มีเลยครับผมไม่เคยมีเพื่อนที่อิดเลยครับใช่มอมลงทาเหรอคะมีเพื่อนรู้จักหรือที่มอมลงทาไม่เคยมีเพื่อนที่มอบูด้วยครับส่วนใหญ่มีแค่ในมอทอมอธรรมศาสตร์ครับอ๋อก็คือเราไม่เคยเราไม่ได้เรียนที่นั่นไม่เลยครับไม่เคยไปด้วยครับเคยมีสนิทสนมกับเพื่อนผู้ชายคนไหนเป็นพิเศษไหมคะจนทำให้แบบมีข่าวเรื่องมาไม่เคยเลยครับไม่มีเลยครับสาวๆตัวจริงยังไม่มีหรือเปล่าก็คนไปจับจ้องอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าแบบเราอาจจะเป็นคนแบบนิ่งๆพูดไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบจีบคนไม่ค่อยติดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ค่อยมีแบบคนอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมครับก็มีแบบป๊อปปี้เลิฟตอนม.ปลายอย่างเงี้ยครับผมก็มีบ้างแน่นอนครับ 100% ครับใช่เครียดไหมเครียดไหมลูกครับเครียดไหมคะไม่เครียดครับผมคิดว่าเหมือนกับผมก็เข้าใจครับว่าข่าวก็คือข่าวแล้วก็แบบโลกออนไลน์มันก็ค่อนข้างกว้างครับใครจะว่าเรายังไงก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราครับก็แบบมันกับแฟนคลับมันจับพิษแต่เป็นไงบ้างที่ข่าวที่ออกมาแฟนคลับก็เหมือนกับยังไม่ได้พูดถึงไงเพราะว่าผมก็ยังไม่ทราบข่าวเหมือนกันครับใช่เข้าใจครับเพราะว่าผู้ใหญ่รู้ครับว่าเป็นยังไงเพราะเราผมก็เองก็สนิทกับผู้ใหญ่พอสมควรเขาได้เรียกเราเข้าไปคุยไหมคะสำหรับผู้ใหญ่ไม่เลยครับผมยังไม่มีใครเรียกไปคุยเราจะมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้บ้างไหมคะผมก็ไม่เครียดครับก็สบายๆเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเองอยากจะบอกอะไรถึงคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้ออกมาก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วกันเราก็แบบว่าอภัยให้แต่ว่าเราก็รู้ว่าไม่ใช่ความจริงแล้วก็เดี๋ยวเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับใช่ครับที่บ้านว่าไงบ้างที่บ้านก็ไม่ว่าอะไรก็เข้าใจครับแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีเราก็เลยรู้สึกไม่เครียดทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็แบบเข้าใจแล้วก็เลยไม่เครียดด้วย